เวลาไปเที่ยวเนี่ยนอกจากจะไปเดินห้างแล้วนะเขาก็อยากไปดูวิถีชุมชนบ้างเพราะว่ามันจะเจาะลึกถึงวัฒนธรรมที่คนละแวกนั้นเขาใช้ชีวิตกันนะครับล่าสุดทางอปท.ก็เลยเอาจุดนี้แหละครับยกจุดเด่นของชุมชน30ชุมชนให้มาแสดงศักยภาพของตัวเองนะครับเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวมากขึ้นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออปท.นะครับวีรศักดิ์โคสุรัตน์บอกว่างานท่องเที่ยวชุมชนไปกับคนอปท.ประจำปีนี้นะครับนำชุมชนกว่า30แห่งมาเสนอเอกลักษณ์วิถีชีวิตที่แท้จริงของชุมชนตัวเองเพื่อให้คนที่สนใจเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวในประเทศพร้อมสัมผัสกับเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับขณะที่ชุมชนนะครับก็ได้โอกาสประชาสัมพันธ์ชุมชนของตัวเองในระดับประเทศและภูมิภาคด้วยไม่ต้องผ่านคนกลางผ่านคนกลางก็ต้องจ่ายเงินให้กับเอเจนซี่อีกใช่ครับเพราะฉะนั้นมางานนี้ภาครัฐจัดให้เลยนะครับก็จะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวกว่า30รายรวมถึงชุมชนท่องเที่ยวอีก30ชุมชนหรือว่า Business Matching ต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันนะครับงานนี้จัดขึ้น 10-13 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับการที่30ชุมชนคู่กับ30บริษัทนำเที่ยวมานำเสนอสินค้าร่วมกันอย่างนี้นั้นเนี่ยนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแล้วยังเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทนำเที่ยวในอุตสาหกรรมกับตัวชุมชนโดยตรงครับใครสนใจไปกันได้นะเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่เป็นวันหยุดยาวพอดีเผื่อจะพาคุณแม่ไปดูว่าจะลงไปเที่ยวที่พื้นที่ไหนใช่ครับ